กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ TD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะจ้ะไปต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณสุภัตราเกิดวันที่7พฤษภาคมปี31ค่ะเวลา2:03 น.ความรักโชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะปีตัดตามอายุย่างนะครับตอนนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่นะฉะนั้นการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ผ่อนหนักให้เป็นเบาให้มันทุเลาเบาบางลงถ้ามีโอกาสทำทานกับคนชราขอให้แบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง29สักครู่นะครับช่วงนี้ย่าง29คำว่าอุตสาหะเบื่อๆอยากๆก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจดวงนี้โยงมรณะแต่งชาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34ค่ะเวลา01:00ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะตอนนี้ทำงานเบื้องหลังรายการทีวีดีไหมแล้วจะเหมาะกับอาชีพอะไรครับก็วันอังคารถูกต้องนะครับอังคารทางโหราศาสตร์นะก็คือฟ้าสว่างเป็นพุธงานผลิตรายการโทรทัศน์นะในเรื่องของนิเทศโอ้มันมีหลายเงื่อนไขนะอย่างนี้1ในแง่ขององค์กรถ้าทำมีโอกาสได้ทำกับองค์กรต่างชาติถือว่าสมรูป2ถ้าลักษณะการผลิตรายการงานเบื้องหลังแต่มีการออกนอกสถานที่มีการจรการเดินทางถือว่าสมรูปและ3ลักษณะงานทางด้านนี้ถ้าเป็นลักษณะพวกงานอีดิตงานตัดต่อถือว่าสมรูปเงื่อนไขเยอะนะเราถามว่าอาชีพนี้เหมาะไหมคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกถ้าทำให้มันสมรูปได้ทั้งหมดจึงจะสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่เหมาะก็กลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาอาจจะไม่เกี่ยวนะกับสิ่งที่เรียนแต่ก็จะฝากถึงในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกิจ ถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬานะครับยานยนต์เครื่องจักรกลอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าดีแต่เบื้องต้นอยากให้ปรับจากสิ่งที่ทำก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดค่ะเกิดวันที่16เมษายนปี26นะคะเวลา14:00 น.ตรงวันเสาร์งานโชคลาภการเงินค่ะ14:00 น.วันเสาร์ถูกต้องปีนี้งานออกแรงเยอะๆนะครับหรือถ้าคิดอยากจะริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยขอให้ทำด้วยความเชื่อมั่น มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างผมทายดีนะในแง่ของการทำงานแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี้ยให้มันต่อเนื่องเลยทั้งย่าง34และก็35แต่เข้าย่าง35จะเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่องระวังชักหน้าไม่ถึงหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้ครับโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคทั้ง2ช่วงอายุย่างผมไม่เชียร์นะท่านต่อไปค่ะคุณบุญเรืองค่ะเกิดวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนปี10เวลาประมาณ 7-9 โมงถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์การเงินความรักค่ะนครสวรรค์ความจริง2ชั่วโมงก็ต้องบอกมีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวนะครับแป๊บหนึ่งนครสวรรค์นอนหนูอยู่วักเสาก็มีโอกาสคาบเกี่ยวนะครับระหว่างพิจิกกับธนูนะถ้ารู้สึกว่าช่วงประมาณปีเศษที่ผ่านมามีปัญหาหลายเรื่องมีภาระเพิ่มมากขึ้นงานไม่ดีค้าขายก็แย่หรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเนี่ยคุณเป็นพิจิกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็มีโอกาสหรือว่าแนวโน้มที่จะเป็นชาวราศีธนูในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีนี้นะครับถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะเกณฑ์รักใหม่มีเข้ามามันไม่ค่อยดีนะครับการเงินดีไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นน่ะในแง่ของการทำมาหากินไม่ค่อยจะดีช่วงนี้สภาพคล่องก็ติดขัดแล้วก็เข้าย่าง51เนี่ยจะเป็นของจริงหลังวันเกิดปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันปลายพฤศจิกายนซึ่งช่วงนั้นน่ะเรื่องเงินจะมีปัญหาเยอะกว่าตอนนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดปลายปีเน้นถวายของมีคมนะจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณมนตรีนะคะเกิดวันพุธที่12สิงหาคมปี07เวลา17นาฬิกาการงานนะคะถ้าสอบเลื่อนตำแหน่งจะได้ไหมคะตอนนี้ย่าง53 53ลาภผลในเรื่องงานอย่างนี้ผมเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนไม่ได้หมายถึงในแง่ของระบบอุปถัมภ์นะแต่หมายถึงว่าปีนี้ถ้าพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจึงจะได้รับโอกาสนั้นทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันฮะของคุณเนี่ยปีจอนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างก็คือถูกเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟซื้อถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาอยากสอบก็สอบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบังเอิญนะคะเกิดวันเสาร์ที่16ใช่ไหมคะ16มกราคมปี03นะคะเวลา6โมงเช้าโชคลาภการงานการเงินค่ะก็วันเสาร์ถูกต้องนะ6โมงเช้างานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับก็ถ้าถามว่าเรื่องงานถ้าเทียบกับช่วงย่าง56ผมดูหลังวันเกิดดีกว่าอีกไม่กี่วันนะครับค่ะหลังวันเกิดไปแล้วให้ระวังปัญหาในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายคดีความโดยตรงยิ่งต้องระวังเหนื่อยใจฮะจะเป็นทรงนั้นแล้วก็การเสี่ยงโชคนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแย่แย่เลยผมใช้คำนี้นะครับก็สภาพคล่องก็ล้อกันของคุณเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหมั่นทำบุญลงศพนะจะเป็นมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัญญาพักค่ะเกิดวันที่17เมษายนปี47เวลา 3:43 นาทีเช้าวันเสาร์นะคะเรียนอะไรดีคะอาจารย์ก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้าไหวนะในเรื่องของการรักษากับแพทย์ถ้าเป็นในช่างใหญ่วิศวะจบมาเน้นงาน maintenance งานซ่อมบำรุงถือว่าดีมากนะครับ มีกลุ่มอื่นไหมถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์ก็เน้นงานแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเหมือนกันแต่สองกลุ่มแรกจะเด่นกว่านะท่านต่อไปค่ะคุณจีรพันธ์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่20กันยายนปี45เวลา 7:45 นาทีชื่อดีไหมครับนะคะงานเงินคู่ครองแล้วมีโชคไหมคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะเอาใหม่20กันยา45ปฏิทินตรงกับวันศุกร์จ้ะไม่ใช่พฤหัสตรวจสอบนะครับนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิรมนค่ะเกิดวันเสาร์ที่1กันยายนปี27เวลา20นาฬิกา43นาทีนะคะการงานเงินโชคลาภค่ะกาลีจี้ไปที่เรือนงานนะครับแล้วก็อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่แบบไม่ชอบก็ได้หรือเป็นภาระที่ยากลำบากรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะติดขัดแล้วก็มีปัญหาของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวจะเปลี่ยนไม่ว่ากันแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าถามว่าให้ทนอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนดีกว่ากันอยากให้อดทนอยากให้อดทนอยู่ในที่เดิมนะครับสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องงานแหละกาลกินีสัมพันธ์ถึงทั้งคู่ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับโชคลาภไม่เชียร์ใจหัวตลอดเลยนะคะท่านต่อไปค่ะดูสิว่าคนถามกับคนตอบใครจะเหนื่อยกันเรื่องโชคลาภเกิดวันพุธกลางวันนะคะจากคุณยศกรเกิดวันที่28พฤษภาคมปี23ค่ะ9โมงครึ่งงานเงินโชคลาภเหมือนกันค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับค่ะวันนี้หลายท่านนะครับอังคารกาลีก็คงจะต้องเตือนโดยเฉพาะทางยานยนต์ของคุณนะไม่ว่าจะขับขี่เองหรือนะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถถ้าบ้านที่อยู่อาศัยหรือถ้ามีรถราใช้อยู่ขณะนี้มีอะไรชำรุดขอให้ไปแก้ไปซ่อมไปเคลมแล้วก็ไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุสมผลจะเป็นการบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนเอาตามสะดวกในแง่ของการทำงานผมมองว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญและออกแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีแต่ช่วงปีนี้เนี่ยก่อนจะถึงพฤษภาเนี่ยถ้าตั้งใจอยากจะทำอะไรพยายาม drive ให้มันสำเร็จปีหน้าเนี่ยจากหนักจะกลายเป็นเบานะครับหลังวันเกิดปีหน้าเน้นในเรื่องของการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะ
จากคุณพานะคะเกิดวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนปี11นะคะเวลาตี 4:45 นาทีถามเรื่องของสุขภาพนะคะจะผ่าตัดซีสต์ที่ช่วงอกนะคะช่วงไหนดีคะอาจารย์และผลหลังผ่าตัดจะดีไหมทำบุญเสริมโชคลาภค่ะเนี่ยดาวจันทร์อยู่เรือนมรณะไงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต์ต่อมน้ำเหลืองคือในดวงเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้นะว่า มันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะแล้วถ้าถามว่าปีจรเนี้ยปีจรเนี้ยคำว่าอุตสาหะคืออะไรอาจจะยืดเยื้อก็ได้ฉะนั้นแน่นอนก็ถ้าหมอให้ผ่าก็ต้องผ่าก็ว่ากันไปแต่ว่าการตรวจติดตามหลังจากการผ่าเนี่ยอันนี้สำคัญและเหตุปัจจัยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันอยู่ในพื้นชะตาด้วยนะครับก็เวลาจะเข้าไปผ่าตัดดูวันไหนก่อนใช่ไหมค่ะช่วงไหนดีก็ดูในเลิกงามยามดีช่วงท้ายรายการแต่ถ้าตรงกับวันอาทิตย์กับวันพุธให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นค่ะให้ใช้วันอื่นแล้วก็เวลาจะเข้าไปรักษาพยาบาลก็ให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานพยาบาลแห่งนั้นๆก็ขอให้คุ้มครองให้การผ่าตัดได้ผลดีแล้วก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็ได้ว่าส่วนใหญ่คนมักจะบ่นหรือถวายอะไรนะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ทำบุญเสริมก็เมื่อกี้ให้บอกว่าให้บริจาคพวกทุนการศึกษาก็ได้ขอให้ทำตอนนี้ครับท่านต่อไปค่ะคุณจิราพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่21ธันวาคมปี34ค่ะเวลา2ทุ่มตรงชื่อดีไหมคะงานเงินความรักค่ะ2ทุ่มตรงปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับดูชื่อโอ้วันนี้หลายคนถามเรื่องชื่อเข้ามาค่ะจิราพรพรนะคะจะอย่าเงียบดิอย่าเงียบนอนเนนนอนคุณเป็นคนวันเสาร์มีพยัญชนะวรรคพุธก็ติดกาลีนะจ๊ะฉะนั้นชื่อนี้ไม่ดีเกิดวันเสาร์เป็นสุภาพสตรีใช้วรรคศุกร์นำคืออย่าไปคิดเยอะว่าโอ้ยใช้วรรคศุกร์เป็นคู่ศัตรูไม่เกี่ยวคนละเรื่องอย่าปนกันค่ะใช้3สอนำฮะสอเสือสอสอคอสลาสอบริสีหอหีบรอจุฬาหอนงคู่ใช้นำหลีกเลี่ยงดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนางมุนโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจให้นะคะงานเงินความรักค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง25ค่ะพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานนะครับเพราะข้อปีก็ตกราชาโชคด้วยก็เน้นการทำงานเชิงรุกแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้ามีนายที่เป็นสุภาพสตรีอันนี้ถือว่าดีความรักปัตตานีเป็นสีก็ต้องบอกว่าถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะความหวานลดน้อยลงนะโดยรวมก็เป็นห่วงในเรื่องของชื่อแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยห่วงเรื่องเงินมากหลังวันเกิดย่าง26นี้ให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดค่ะก็ชื่อเดี๋ยวหาเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาทาง SMS ก็ได้นะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งวันนี้สายตาไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์สายสดมาแล้วนะคะสายที่2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะอาจารย์กับพี่อะไรนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินคะได้ยินค่ะจากคุณอะไรคะสาพีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้าวสาพีเป็นไงบ้างนี่ก็เป็นพี่แทนเหรอคะใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องสาพีเนี่ยมองไม่เห็นเรานะค่ะนะเป็นแฟนในการประจำนั่นแหละนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสายตาค่ะนะก็แต่ได้ยินเสียงวันนี้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือเปล่าฮะเปิดอยู่ค่ะดูทุกวันเลยค่ะอาจารย์พี่แพรสวยไหมพี่แพรสวยไหมเท่าที่ได้ยินเนี่ยสวยไหมเสียงเพราะค่ะเสียงเพราะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรมาสวยมากขอบพระคุณค่ะเอาวันเกิดวันเกิดดีกว่าเกิดวันที่เท่าไหร่คะหนูเกิดวันที่18ค่ะเดือนค่ะเดือนมีนาคมพ.ศ. 2524ค่ะวันพุธค่ะวันพุธเวลาเกิดค่ะจ้ะบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงกว่ากว่านะคะบ่ายโมงกว่ากว่าค่ะจะถามดวงปีหน้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง36ตอนนี้ยังรักษาอย่างต่อเนื่องไหมเกี่ยวกับสายตาไปเช็คเป็นระยะเดือนหน้านี้ค่ะเดือนธันวาครั้งนึงที่เขาจะนัดไปอะค่ะผมพูดเหมือนเดิมนะช่วงปีนี้นะหรือแม้กระทั่งปีหน้าเนี่ยคุณจะมีลาภผลจากการรักษาถ้าแฟนรายการท่านอื่นคุ้นๆนะ
ก็จะมีแฟนรายการอีกท่านหนึ่งเนี่ยป้าโอ่งเนี่ยเขาแนะนำคุณหมอจากต่างประเทศให้ค่ะแล้วก็รักษาให้น้องเขาโดยที่แบบไม่ได้มีคิดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรก็หมอให้ทำอะไรย่าง36และ37เนี้ยทำตามนั้นนะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดด้วยซ้ำไปไม่ต้องกังวลสุดแท้แต่หมอค่ะสุดแท้แต่หมอแต่คุณจะได้เจอหมอดีหมอเก่งอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็หลังวันเกิดก็ไม่มีคนรักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตัวหนูเองเนี่ยนอกจากผ่าตัดถ้าไม่ใช่เรื่องการผ่าตัดก็ต้องระวังจะเดินจะเหินระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะคะหลังวันเกิดเนี่ยพยายามถวายพวกของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้นะพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมคงจะเน้นจ้ะใช่คงจะเน้นในเรื่องของการรักษาตัวเป็นหลักนะครับใช่ค่ะนะก็ว่ากันไป36 37นี้ตามนั้นก็เผื่อใจไว้หน่อยถ้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเป็นไปได้เป็นไปได้จะหายหรือคะอาจารย์ผมพูดเหมือนเดิมไม่หายก็ไม่แย่ลงเพราะของหนูเนี่ยบอกว่าเป็นเคส1ในเท่าไหร่นะ1ในคือความน่าจะเป็นน้อยมากความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเป็นมันน้อยมากแต่น้องเขาเป็นแล้วก็รักษาถ้าจนแบบเอาเป็นว่าอย่างน้อยไม่แย่ลงค่ะไม่แย่ลงแล้วก็ยังพอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะที่เผื่อใจไว้แล้วค่ะอาจารย์จ้ะไม่เป็นไรลูกแล้วตอนนี้พี่สาวได้งานหรือยังยังเลยค่ะตอนนี้หนูก็จะถามชื่อด้วยค่ะคือค่ะเพราะว่าหามาให้แล้วค่ะพี่สาวหามาแล้วก็ให้หนูโทรถามค่ะมาเลยค่ะจ้ะพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ฮะพี่สาวเกิดวันที่5วันศุกร์ที่5ค่ะเดือนธันวาคมเดือนมกราคมค่ะ2522ค่ะจ้ะกี่โมงลูกประมาณเที่ยงถึงบ่ายอะค่ะอาจารย์จำได้แล้วคือให้ไปบอกให้ไปเปลี่ยนชื่ออ่ะขอชื่อใหม่เลยฮะใช่โชติกาค่ะโชติกาสระโอชอช้างต่อเต่าสระอีกอไก่สระอานะคะโชติกาเข้าท่านะแล้วก็นามสกุลครับนามสกุลเรือนเต็งค่ะบ้านเรือนอย่างเงี้ยเหรอเรือนค่ะรอเรือนนอเรือนเนี่ยค่ะแล้วก็เต็มเต็มเต็มใบอะไรเงี้ยนะเรือนเต็มนะคะโชติกาเรือนค่ะรอเรือค่ะรอเรือรอเรือนอหนูแล้วก็ทะเลปอปลาไม่แต่คุ้งงองูค่ะเห็นไหมว่าแล้วหนูตาไม่ดีหูไม่ดีเหมือนกันเรือนเป็นนะเรือนเป็นปอปลาปอปลานอนหนูนะคะดีนะจ๊ะชื่อเนี่ยก็จะเป็นคู่มิตรนะครับก็จะได้รับอิทธิพลอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็พยัญชนะถือพยัญชนะเป็นตัวนำสระโอไม่เกี่ยวนะก็คือตัวชอช้างเนี่ยอยู่วรรคสีชื่อไม่ติดกาลีและเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะเบื้องต้นใช้ได้ใช่ไหมคะดีได้แหละนะให้พี่เขาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วก็พูดเหมือนเดิมอะตอนนี้ยังหางานอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์งานใหม่มันเสียอยู่เขาไม่ให้มาสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะจันทร์ที่ลำพูนสัมภาษณ์ไปว่าตอนนี้ก็รอค่ะผลยังไม่ออกคือตอนนั้นเหมือนกับบอกว่าอะไรนะถ้าจะได้จะต้องวิ่งคนในถูกไหมจะต้องหาคนช่วยแล้วหนูก็บอกว่า ทำจิวเวลรี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะทำจิวเวลรี่ค่ะก็ต้องหาคนในแนะนำหาคนช่วยต่อสายได้หรือยังล่ะหาได้หรือยังก็มีผู้จัดการเก่าที่เขาเคยอยู่บริษัทเดียวกันกับพี่สาวค่ะแล้วไปก็มาเป็นผู้จัดการใหม่ที่แพนโดร่าที่ลำพูนนะคะค่ะก็อย่างที่บอกแหละมันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่แน่ค่ะคือตอนนี้ก็เงียบค่ะแล้วแต่โชคก็พี่เขาบอกอย่างนี้ก็คือเกณฑ์งานใหม่มันเสียอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พี่เขาเกิดวันศุกร์ถูกไหมจ๊ะตอนนี้ย่างเกิดวันศุกร์ค่ะ38นะแต่วงกลมมันก็ตกเรื่องงานนั่นแหละก็ผมไม่แน่ใจว่านอกจากเรื่องชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำให้ทําในช่วงเวลานี้นะให้พี่เขาซื้อข้าวสารข้าวสารถุงนี่แหละค่ะถวายวัดเป็นข้าวสารถุงเป็น5กิโลใช่มั้ยคะได้นะครับแล้วก็จำได้ว่าอาจารย์ให้บูชาพระร่วงรจนะถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะสองอย่างค่ะใช่ใช่ตอนนั้นยังอาจารย์ยังไม่ได้บอกให้ทำบุญเสริมค่ะก็ทำเสริมในส่วนนี้นะครับค่ะข้าวสารเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่เรื่องข้าวสารจะทำหลังวันเกิดเอาใหม่นะทำหลังวันเกิดค่ะแล้วก็เนี่ยบูชาพระร่วงแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชื่อ
ค่ะรีบไปเปลี่ยนชื่อแล้วอย่าลืมนะอิระชาคตะระสาวันละ15จบควบคู่กับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวโกคาถาบูชาพระร่วงโรจนาริศมันมีในสมุดมันมีในหนังสือไหมคะอาจารย์มันจะได้บอกเขาไปหาไหมจำไม่ได้ค่ะที่วัดเขาให้มาเลยนะตอนที่ผมไปเช่าอ่ะแล้วถ้าที่ชลบุรีที่มีที่ไหนเช่าบ้างคะตอนนี้คือพี่สาวหาตั้งหลายอ่ะอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะพระร่วงโรจนาไม่เป็นไรเช่าพระปางห้ามญาติก็ได้พระปางห้ามญาติกว่าธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมอิระชาคตะระสาเนี่ยวันละ15จบค่ะแค่แขวนคอเหรอคะอาจารย์ได้หมดแต่ส่วนใหญ่เป็นปางยืนไม่ค่อยมีคนแขวนคอเท่าไหร่นะเป็นพระบูชาก็ได้ครับค่ะนะแล้วเขียนชื่อนามสกุลตัวเองเนี่ยของพี่สาวเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านค่ะพระปางห้ามญาติค่ะคือพระร่วงถ้าอยู่ในปางห้ามญาติไงแต่ถ้าพระร่วงไม่ได้ก็เป็นพระปางห้ามญาติปกติก็ได้จ้ะได้ค่ะค่ะนะคะดีใจค่ะที่เจออาจารย์ได้ยินเสียงค่ะอยากให้หายป่วยเนาะจะได้มาเจอกันขอบคุณค่ะพี่เนาะนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทางคุณพี่สาวด้วยนะคะให้ได้งานอย่างที่หวังครับจะได้กลับไปดูแลคุณพ่อนะคะมีโอกาสพูดคุยกันอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอ้อยทิพย์ค่ะเกิดวันพุธที่8มกราคมปี07ค่ะเวลา20นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องการเงินกับโชคลาภค่ะอย่างนี้ก็เป็นพุธกลางคืนเงินโชคลาภเป็นอย่างไรพูดเรื่องงานก่อนไม่ได้ถามไม่ได้ถามถ้าอยากทำงาน จะได้งานหรือถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามหรือว่าริเริ่มในสิ่งใหม่ๆนะครับการเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความการเงินหลีกเลี่ยงการให้คนขอยืมการค้ำประกันทุกประเภทแล้วก็ระวังจะมีภาระเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงย่าง54ที่กำลังจะมาถึงท่านต่อไปค่ะคุณธนดลค่ะเกิดวันที่4สิงหาคมปี01วันจันทร์นะคะ 9:30 ดวงโดยรวมค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะใช้วัคสีนำนะครับดวงโดยรวมก็จะเลือกเตือนปัตตนิกาลีลาภกาลีค่ะกาลีจี้ปุตตะก็ความรักถ้ามีคู่ระวังมีปัญหาและระวังมีปัญหาจากคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตก็เป็นไปได้หรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของงานอาจจะชีพจรลงเท้ามีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่งานยังมีโอกาสขยับขยายนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรสภาพคล่องเป็นอย่างไรย่าง59ย่าง59เนี่ยวงกลมมันก็ตกอริด้วยนะก็อาจจะต้องวิ่งเต้นเรื่องของเงินนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องภาระหนี้สินปีจรนี้นะครับถ้าขัดห้องส้วมที่วัดไหวให้ไปทำถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบนค่ะเกิดวันพฤหัสที่26มีนาคมปี35เวลา9โมงตรงนะคะความรักงานเงินค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเข้าย่าง26นะกัมมะเป็นกาลีปัตตนิด้วยเสียทั้ง2เรื่องและระวังจะมีปัญหาเหมือนสายที่คุยกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องงานค่ะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดปีหน้าเป็นปีที่ไม่ง่ายนะครับอันหนึ่งเลยให้ชีวิตสัตว์ทุกนี้หลังวันเกิดนะฮะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อย2ในแง่ของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาเสวยอายุเนี่ยของคุณก็เป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่พระราหูเสวยจนถึงย่าง31ถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่สุพรรณหรือว่าวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกศินีนะคะเกิดวันที่1ธันวาคมปี20ค่ะเวลา12นาฬิกาตรงวันพฤหัสนะคะจ้ะงานเงินสุขภาพโชคลาภค้าขายดีหรือเปล่าคะคุณใจร้อนนะคุณเป็นคนใจร้อนผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของการทำมาค้าขายมันต้องอดทนนะครับแต่ว่าอีกเหตุปัจจัยที่จะดูก็คืออะไรที่มันเด่นในพื้นชะตาดาวพฤหัสสวยถึงจะไม่หวือหวานะครับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์อันเนี้ยถือว่าฉลกกับพื้นดวงส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังพวกอาการแพ้ทั้งภายในภายนอกภายนอกกับผิวหนังนะครับภายในก็พวกอาจจะเป็นพวกทางเดินหายใจลำไส้กระดูกไขข้อการทำงานของพวกระบบประสาทปีนี้ก็ดวงนี้ก็เหมือนกันฮะ
ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับโชคลาภมีไหมคะถึงโชคไม่ดีเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ